ทีนี้แน่นอนค่ะในพื้นที่เพชรบุรีคึกคักนะคะกลับมาอย่างกรุงเทพบ้านเรานะจริงๆตามกําหนดการเดิมวันนี้เขาจะมีการประชุมร่วม3ฝ่ายกรอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568นะคะจริงๆมีในวันนี้แต่อย่างที่บอกคือถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากว่าแน่นอนค่ะคอรมอก็ไม่อยู่เพราะมีการประชุมคอรมอสัญจรที่เพชรบุรีนะคะรวมไปถึงกรรมธิการบางส่วนเองก็เดินทางไปยังต่างประเทศด้วยเหมือนกันนัดหมายครั้งหน้านะคะในวันที่17 7พฤษภาคมก็จะมีการหาข้อสรุปเรื่องของการดันร่างพรบรประชามติในการประชุมสภาสมัยวิสามันด้วยหรือไม่ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าการหาหรือ3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยสสรัฐบาล สสฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ตัวแทนคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณากําหนดกรอบแนวทางและการจัดสรรเวลาอาภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568จากเดิมตามกําหนดการจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันนี้13พฤษภาคมนะคะแต่ว่าเลื่อนออกไปเป็นวันศุกร์ที่17พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีซึ่งเรื่องนี้ค่ะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลนะคะก็คือประธานวิปรัฐบาล นายวิสุทธ์ชัยนรุนค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเลื่อนประชุมบอกว่าได้สอบถาม อย่างผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็พบว่ากรมาทีการหลายคนติดภารกิจไปต่างประเทศอีกทั้งคณะรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยจึงต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่17พฤษภาคมแต่กําหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระบองงบประมาณคาดว่าจะยังอยู่ตามหมายกําหนดการเดิมช่วงเดิมค่ะก็คือวันที่19-20มิถุนายนนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือร่าง พรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมวิสามันหรือเปล่านั้นอันนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าต้องหารือกันในที่ประชุม3ฝ่ายเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นก่อนซึ่งคาดว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปกันอีกทีหนึ่งในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะ ก็จริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดประชุมสภานะครับอยู่แต่ว่าการที่จะเปิดในเดือนหน้าคือ19/20ที่จะพิจารณาร่างพระบองอบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เป็นการขอเปิดสมัยวิสามันนะครับ